เรื่องของการรับสมัครสวในระบบใหม่กันบ้างนะคะซึ่งทางเลขากรกตก็เชื่อว่ายอดสมัครสวเนี่ยน่าจะถึงแสนคนนะคะแล้วก็บอกว่าขั้นตอนการนับคะแนนเลือกสวผู้สมัครประชาชนเนี่ยก็จะเห็นการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่ขึ้นบัญชีสำรองสวชุดที่แล้วเมื่ออยังไม่ได้เป็นสวก็สามารถที่จะลงสมัครได้ค่ะ นายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการคัดเลือกสอวว่าจนถึงขณะนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามแผนงานไม่มีอะไรที่น่าหนักใจเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงหาดไทยและกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีซึ่งแต่ละองค์กรก็มีศักยภาพอย่างดีในพื้นที่ โดยในระดับอำเภอกับจังหวัดเนี่ยนะคะเท่าที่ทราบก็มีการประสานงานและก็ให้ความร่วมมือกับสำนักง,งานกรกตประจำจังหวัดมาโดยตลอดส่วนยอดผู้รับเอกสารการรับสมัครในขณะนี้แม้จะถึงกว่า2,000 20, 0คนแล้วแต่ว่ากรกตเนี่ยก็ไม่ได้วางเป้านะคะว่า จะมีผู้สมัครอีกมากแค่ไหนเพียงแต่คาดการว่าจะมีอีกมากและขณะนี้ก็ยังมีเวลาในการรับสมัครผู้สมัครก็จะได้รับหมายเลขนะคะก็เรียงตามลําดับดังนั้นเนี่ยนะคะสมัครวันไหนก็ได้ลําดับที่เท่าไหร่ระบบก็จะรันข้อมูลไปตามอักษรจึงอาจจะมีไปรับใบสมัครในช่วงวันท้ายของการรับสมัครซึ่งการรับสมัครก็จะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่24พฤษภาค,คมนี้ เมื่อถามว่ายังคิดว่าจะมีผู้สมัครถึงแสนคนตามที่คาดหวังหรือไม่เนี่ยนะคะคุณแสวงก็เลยบอกว่าก็ยังคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าใครจะสมัครก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความตั้งใจเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งตั้งใจที่จะมาเป็นสวที่มีการรณรงค์กันคิดว่าทําให้คนเข้าใจเรื่องกติการ่วมกันมากกว่านะคะคนที่สมัครเนี่ยอาจจะตัดสินใจตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามารับเอกสารการรับสมัคร นายแสวงพูดถึงขั้นตอนการนับคะแนนการเลือกสวบ,บอกว่ากรณีสถานที่เลือกก็จะอยู่ในอาคารทางสงงานักงานก็จะมีการถ่ายทอดอเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งสื่อเองเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบแต่ถ้าสถานที่เลือกบางแห่งอยู่ในพื้นที่โลง่งประชาชนก็สามารถไปสังเกตการได้ส่วนผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยก็จะเห็นการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด ถ้าหากเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องสามารถที่จะประท้วงได้โดยกรรมาการเลือกก็จะเป็นผู้วินิจฉัยนะคะแต่ถ้าไม่พอใจก็ต้องมายื่นร้องต่อกกตแต่ถ้าไม่ประท้วงในขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามายื่นร้องในภายหลังได้เพราะถือว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีสำรองสอวชุดที่แล้วเนี่ยจะสามารถลงสมัครคัดเลือกสอวครั้งนี้ได้หรือไม่ในสแสวงบอกว่า ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสวรนกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งสวตามรัฐรมนูญปี2560ในกรณีนี้เมื่อ,อยังไม่ได้เป็นก็ถือว่าสมัครได้นะคะในสแสวงพูดถึงมาตรการป้องกันผู้สมัครสวรหัวคะแนนกันหรือว่าขอคะแนนกันเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมาตรการถ้าเขาสมัครเพื่อมาเป็นสวกฎหมาย,ยก็ให้สมัคร แต่ถ้าสมัครเข้ามาเลือกหรือว่าคนนั้นไม่มีคะแนนเลยนั่นก็น่าผิดสังเกตนะแต่เวลากฎหมายเขียนก็บอกว่าอาจจะมีการลงคะแนนให้ตัวเองด้วยก็ได้ดังนั้นคำว่าอาจจึงลงได้หรือจะไม่ลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่ว่าพฤติการแบบนี้เราต้องมาสืบด้วยอีกครั้งหนึ่งแต่โดยกระบวนการเนี่ยเราควรจะทราบก่อนแล้วว่า กลุ่มนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรอย่างที่บอกนะว่าการพิจารณาเรื่องสำนวนทุจริตต้องใช้เวลาที่ต่างจากการพิจารณาการลงคะแนนแล้วก็การนับคะแนนเมื่อถามว่าตอนนี้การข่าวของกะกะตนเนี่ยเพราะว่ามีการหัวหรือว่าขอคะแนนกันหรือ,อยังคุณสแสวงบอกว่าเราเนี่ยมีศูนย์ข่าวอยู่ทุกจังหวัดมีการเคลื่อนไหวก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสวทั้งให้ข่าวความรู้นะคะว่าอะไรที่ทําได้หรือว่าทําไม่ได้ แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วยังทำเกินที่เราให้ความรู้ไปนั่นก็จะผิดซึ่งการสอบสวนก็มีความปรากฏว่ามีการหัวก็ไม่ต้องรอให้คนมาร้องเรียนได้แสวงยังพูดถึงผลตอบรับของประชาชนต่อกรณีกรกตแก้ไขระเบียบการแนะนาตัวผู้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าประชาชนเขารู้สึกได้ทั้งๆที่เราเนี่ยก็ทำตามกฎหมายแต่นั่นเนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์ของสังคมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กรกตคนเดียวเพราะจะสะท้อนไปถึงคนร่างกฎหมายว่า คุณในร่างกฎหมายให้ประชาชนเขาไม่เข้าใจแต่ว่ากะกะตมีหน้าที่ทําตามกฎหมายที่ทําเพิ่มขึ้นม,มาก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยๆประชาชนก็รับฟังส่วนประชาชนจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนที่นักวิชาการอยากให้ผ่อนคลายระเบียบโดยกะกะตจัดเวทีให้ผู้สมัครเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์ ระเบียบแล้วก็ระเบียบนะอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ได้สวว่าเป็นคนแบบไหนจะเดินมาสมัครคนเดียวก็ได้ไม่ใช่เกาะกลุ่มกันมาสมัครและเพื่อความเสมอภาคเพราะเขาไม่ได้เลือกจากสิ่งที่คุณแสดงความเห็นแต่เลือกจากประสบการณ์กระดาษที่แนะนาตัวของคุณระเบียบจึงได้ออกมาให้แนะนาตัวแบบนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกกติกาการแข่งขันคุณต้องทําตามกาติกาได้สแสวงย้าว่าเมื่อคุณเป็นผู้สมัคร เขาให้แข่งขันเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องทำแบบนี้เราออกกติกาเพื่อคนแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ได้ออกให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเราออกผิดไปจากนี้ไม่รู้ว่าการเลือกจะเป็นยังไงหรือเราจะถูกติดคุกติดตารางอย่ามองวุมเดียวมันมีหลายมิติเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยมันมีแต่คนได้คนเสียไม่มีความถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องยืนบนความถูกต้องค่ะ